ช็คลิสต์13อาการแพนิคคุณมีอาการเหล่านี้อยู่หรือเปล่าหมอฟังกันครับ1อาการใจสั่นหัวใจเต้นแรงหัวใจเต้นแรงผิดปกติโดยที่ไม่ได้มีเรื่องตื่นเต้นหรือตกใจกลัวเลยครับ2เหงื่อแตกโดยที่ไม่ได้อากาศร้อนไม่ได้ออกกำลังกาย3ตัวสั่นมือสั่นใจสั่นโดยที่ไม่ทราบสาเหตุไม่ได้มีเหตุให้ต้องมือสั่นหรือใจสั่นไม่ได้เป็นโรคพาร์กินสันไม่ได้เป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษ4อาการหายใจติดขัดหายใจไม่สะดวกเหมือนมีอะไรติดอยู่ที่ทางเดินหายใจแต่ไม่มีอะไรครับตรวจร่างกายแล้วปกติ5รู้สึกมีอาการอึดอัดแน่นในอกแน่นในท้องอยู่ข้างในโดยที่ตรวจร่างกายแล้วปกติ6อาการเจ็บแน่นหน้าอกโดยที่ไม่ใช่โรคหัวใจไม่ใช่เป็นโรคปอด7อาการคลื่นไส้ท้องไส้ปั่นป่วนแปรปรวนโดยที่ไม่ใช่เป็นโรคกระเพาะไม่ใช่เป็นโรคระบบทางเดินอาหารไม่ใช่โรคลำไส้แปรปรวนนะครับ8อาการเวียนหัวเวียนศีรษะมึนงงอาการคล้ายจะเป็นลมโดยที่ไม่ได้เป็นโรคเกี่ยวข้องกับระบบหูชั้นในไม่ได้เป็นโรคเกี่ยวกับความดันตรวจร่างกายแล้วปกติเป็นอาการเวียนหัวเอง 9. อาการขั้นเนื้อขั้นตัวหนาวสั่นร้อนวูบวาบโดยที่ไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้มีอุณหภูมิในร่างกายสูง 10. อาการชาชาทั้งตัวชามือชาเท้าชาเฉพาะส่วนชาซ่าๆโดยที่ไม่ได้เป็นโรคเกี่ยวข้องกับระบบเส้นประสาทหรือระบบปลายประสาทเลยนะครับ 11เป็นความรู้สึกเหมือนสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปทั้งที่ของจริงคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับแต่เป็นความรู้สึกของตัวเองว่ามันเปลี่ยนแปลง12เป็นอาการกลัวตัวเองแบบควบคุมไม่ได้เป็นอาการกลัวว่าตัวเองจะเป็นบ้าตัวเองเป็นคนที่อารมณ์ควบคุมตัวเองไม่ได้อันนี้ผิดปกติสงสัยจะเป็นแพนิคครับและสุดท้าย13ครับคือกลัวว่าตัวเองกำลังจะตายตัวเองกำลังเป็นโรคกำลังจะตายกำลังจะหมดลมหายใจทั้งที่ตัวร่างกายแล้วปกติไม่ได้เป็นโรคเลยอันนี้ก็ให้สงสัยว่าจะเป็นแพนิคครับสรุปก็คือถ้าคุณมีอาการข้อใดข้อหนึ่งในทั้ง13อาการนี้มี2ใน3ข้อขึ้นไปแสดงว่ามีแนวโน้มว่าจะเป็นแพนิคแล้วนะครับต้องไปพบจิตแพทย์ครับไปพบคุณหมอเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นแพนิคจริงหรือเปล่าแต่ก่อนจะไปสรุปว่าเป็นแพนิคก็ต้องตรวจร่างกายทั้งหมดก่อนว่าร่างกายมันปกติดีไม่ได้มีโรคอะไรแทรกซ้อนนะครับด้วยความเยี่ยมทุกคนเสมอครับใจหมอยงครับ